อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง G Idol นะครับกับงานประกาศรางวัล นั่นเองซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Melon Music Award รวมไปถึง Mnet Asian Music Award นะครับซึ่งแฟนๆเนี่ยก็คาดหวังกันมากๆเลยว่าอยากให้ Idol เนี่ยได้รับรางวัลได้คว้ารางวัลแดซังจากงานประกาศวันใหญ่ๆแบบนี้มาสักครั้งเพราะว่าเพลงเนี่ยปังมากๆเลยทอมบอยเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงมีกระแสที่ดีมากๆเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเมกะฮิตเลยเหล่าเนเวอร์แลนด์นะครับยกให้เพลงนี้เนี่ยปังมากๆและเป็นเพลงที่เลิศที่สุดแล้วของ G Idol ตั้งแต่มีเพลงที่ดีมากๆมาแต่ว่าทอมบอยนี่คือสุดปังจริงๆแต่ Melon Music Awards นะครับ Idol เนี่ยก็พลาดรางวัลนี้ไป Neverland ทุกคนเนี่ยก็ให้กำลังใจ Idol กันไปแล้วแล้วก็มาลุ้นกันต่อกับงานประกาศรางวัล Mnet Asia Music Awardsซึ่งก็จัดขึ้นแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันและในงาน Mnet Asian Music Awards ครั้งนี้นะครับไอดอลของเรานั้นเนี่ยก็พลาดรางวัลไปอีกครั้งนึงนะครับสามารถคว้ารางวัล Favorite Female Group มาได้นะครับ Neverland เนี่ยก็ร่วมแสดงความยินดีกับไอดอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีความรู้สึกที่แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยไอดอลทำผลงานมาได้ดีแล้วก็สุดปังมากๆไม่ว่าจะเป็น Tomboy หรือว่า Nude เองก็ตามยิ่ง Tomboy เนี่ยเป็นอีก1เพลงที่เลิศจริงๆบอกเลยว่ามันเลิศจริงๆนะครับทั้งชาร์ตทั้งยอดขายทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยสูสีกันมากๆเลยแต่ว่าก็ต้องยอมจริงๆนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยมีเพลงที่ฮิตมีเพลงที่ฮอตมีเพลงที่ดังอ่ะมากมายหลากหลายเพลงจริงๆและวงการ K-POP ในตอนนี้นะครับเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยคือแข่งขันกันหนักมากๆแล้วก็แต่ละวงเนี่ยเพลงก็คือฮิตมากเลยจริงๆเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆเลยแต่แฟนคลับเนี่ยก็ได้กำไรกันไปเต็มๆเลยกับผลงานที่ปังแล้วก็มีคุณภาพหลากหลายวงเลยนะครับโซยอนเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะคาดหวังมากๆแต่งแรปขึ้นมาใหม่เพื่อฟาดไปยังรายการนะครับบอกว่าปีนี้รายการจะให้รางวัลอะไรกับไอดอลเพราะเพลง Tomboy เนี่ยคือปังมากๆจริงๆอารมณ์ประมาณนั้นนะครับถ้าหากเป็นรางวัลที่ไม่ได้มีการเหมาะสมอะไรกับทางไอดอลแล้วก็เพลง Tomboy เนี่ยไอดอลก็ไม่อยากจะรับไว้เลยซึ่งเนื้อจริงๆเนี่ยคือแซ่บแล้วก็ฟาดแบบปังๆปั๊วๆกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถคว้ารางวัล Favorite Female Group มาได้นะครับชวดรางวัลแดซังไป Neverland ทุกคนเนี่ยเสียดายกันมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้ออกมาโวยวายอะไรไม่ได้ออกมาพูดถึงหรือว่าโจมตีใครใดๆทั้งสิ้นเลยก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีให้กับไอดอลแล้วก็ให้กำลังใจกันเท่านั้นนะครับแต่มันแอบเสียดายจริงๆจากที่เราเนี่ยเข้าไปตามดูใน Twitter แล้วก็ในโซเชียลต่างๆนะครับเนเวอร์แลนด์หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าปีนี้เป็นปีที่ไอดอลเนี่ยเหมาะสมมากๆแล้วก็น่าจะถึงเวลาแล้วที่จะสามารถคว้ารางวัลแดซังมาได้แต่ถ้าหากพ้นปีนี้ไปเนี่ยก็ไม่รู้แล้วก็ไม่แน่ใจเลยว่าไอดอลเนี่ยจะสามารถคว้ารางวัลแดซังได้อีกหรือเปล่าและบวกกับการที่จะสามารถทำเพลงให้ฮิตแล้วก็ปังเป็นเมกะฮิตเป็นไวรัลได้ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆถึงแม้ว่าไอดอลทุกคนจะมีความสามารถแบบว่าคับแก้วครบคันกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเพลงแบบทอมบอยเนี่ยหาได้ยากจริงๆที่จะสามารถทำได้อีกครั้งแต่ก็อย่างว่านะครับทุกคนมันไม่ใช่เรื่องสุดท้ายของไอดอลกับการที่คว้าแดซังไม่ได้เพราะว่าปีหน้าเนี่ยก็ยังมีโอกาสและเราเองก็เชื่อว่าไอดอลเนี่ยมีความสามารถมากพอในวันแลนทุกคนเนี่ยก็มาส่งกำลังใจให้กับไอดอลกันนะครับคอยซัพพอร์ตไอดอลกันไปแบบนี้แล้วก็อยู่กับไอดอลกันไปแบบนี้สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง